สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมลิกนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็กลับหอมาแล้ววันนี้ก็จะบอกว่าวันนี้ไม่มีคลิปลงนะครับผมเพราะผมเพิ่งไปทำธุระที่คณะมานะฮะแล้วตอนนี้ก็เห็นฟ้าไหมดึกแล้วนะครับก็ตัดต่อไม่ทันฮะตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าแล้วนะครับผมตัดต่อตอนนี้นี่น่าจะได้ลงประมาณ5 ทุ่มก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่วันนี้เนี่ยทำคลิปไม่ทันนะครับคือผมติดงานที่คณะจริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีอะไรมาคุยกันเล็กน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวขอกลับหอแป๊บเฮียถึงละก็วันนี้เนี่ยการถ่ายคลิปนะฮะมันก็ออกจะแนวเป็นวล็อกๆหน่อยนะครับแบบว่าวิถีชีวิตนะแต่ผมขอโทษที่ผมไม่ได้ถ่ายที่มอนะครับเพราะว่าลืมนะครับผมมันเป็นการประชุมฮะจะให้กูถ่ายอะไรถูกไหมโอ้ยเฮียห้องมือชิบหายเลยเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรวะไอ้สัตว์คือตอนนี้นะครับคอมหายนะครับเพื่อนๆเฮียหายไปทั้งหมดเลยอ่ะดูดิไอ้สัตว์โอ้โหเฮียแม่งเฮียอะไรกระจายไปหมดเลยฮะชิบหายแล้วเดี๋ยวก็ล็อกประตูนะเว้ยคือผมขึ้นมอตอนประมาณ3 บ่ายนะครับผมตอนนี้กลับมาทุ่มกว่านี่เฮ้ยเฮียกูก็ล็อกประตูนะเว้ยทำไมเป็นงั้นวะเดี๋ยวประตูก็ปิดหมดนะครับทำไมเฮียอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่หอแล้วครับผมไปติดต่อเจ้าหน้าที่หอแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยกำลังเขาเรียกอะไรกำลังจะดูกล้องวงจรนะครับผมซึ่งต้องใช้เวลานิดนึงนะซึ่งผมต้องรอประมาณพรุ่งนี้ครับกว่าผมจะได้ดูอ่ะไอ้เหี้ยคือเหี้ยแม่งยกคอมไปทั้งคอมเลยเว้ยไอ้เหี้ยแล้วแม่งเหลือจอไว้ด้วยนะไอ้สัตว์มึงดูความเหี้ยดิเมาส์คีย์บอร์ดแม่งไม่เอาไปนะครับเอาคอมไปอะครับไอ้สัตว์คือคอมผมนี่ซื้อมาแพงมากนะครับผมคือแบบโอ้โหแบบหมดไปเป็นก็เกือบแสนนะครับเพื่อนๆไอ้เหี้ยแล้วแม่งหายอย่างงี้นี่ผมจะใช้อะไรวะไอ้เหี้ยคือโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับผมคือมึงเข้าใจไหมคอมหายเนี่ยเพื่อนๆมันไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะฮะและนี่ไปดูกล้องแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะครับผมว่าจะสามารถทำอะไรได้ต่อไปหรือเปล่านะครับและนี่กูจะถ่ายคลิปทำไมวะชิบหายละกลายเป็นว่าไอ้เหี้ยวันนี้จะมาทำคลิปบอกว่าไม่ได้ลงคลิปนะครับสรุปคือกูจะไม่ได้ลงคลิปยาวๆเลยล่ะฮะตอนนี้เหี้ยตอนนี้กูลนจัดเลยนะเหี้ยคือกูจะเรียกว่ากูโชคดีหรือโชคร้ายดีวะที่มาอัดคลิปนี้นะครับผมคือโหถ้ามาอัดทีหลังนี่กูคงช็อกโลกนะแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นไอ้เหี้ยมันคือเป็นบรรยากาศสดเลยนะครับผมที่ว่าไอ้เหี้ยกูเห็นว่าคอมมันหายเว้ยเหี้ยคือแบบนะก็นั่นแหละครับวันนี้นะครับผมก็โอ้โหกูจะพูดกูมันควรจะเป็นคลิปไหมคลิปนี้เหี้ยกูจะลงดีป่าววะก็ในเรื่องของ YouTube เนี่ยผมมองว่าผมน่าจะได้ใช้โน้ตบุ๊กทําก่อนนะครับสักระยะนึงกว่าจะตามอะไรเจอก็ขอให้มันเจอนะครับคือหอกูนี่มันคีย์การ์ดนะเว้ยมันคีย์การ์ดนั่นแล้วแม่งกล้องจอแม่งเต็มเลยนะไอ้เหี้ยแล้วคือห้องกูเนี่ยไอ้เหี้ยคือห้องผมก็ล็อกเนี่ยฮะเนี่ยแต่คือตรงนี้มันล็อกไม่ได้นะครับผมเพราะกูไปข้างนอกไงกูก็ล็อกแค่ตรงนี้นะครับผมมันก็ต้องใช้กุญแจไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้โหเหงื่อแตกแล้วครับด้วยความรนนี้นะครับผมนะเห็นเหงื่อปะทำไมมันไม่เห็นไอ้เหี้ยแต่ตัวกูเปียกมากเลยตอนนี้ไอ้เหี้ยคือแบบรนจัดขอนั่งก่อนสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เว้นว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงจะรับทราบกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมไอ้เหี้ยจริงๆวันนี้เนี่ยผมกะจะมาเล่าเรื่องที่ผมไปประชุมมาให้ฟังนะครับผมแล้วก็แนวทาง channel ต่อๆไปนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเนาะแต่ว่าไอ้เหี้ยคือใครจะไปคิดวะไอ้เหี้ยคือดูมั้งดิไอ้เหี้ยเละเลยฮะก็นั่นแหละครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เป็นว่าเพื่อนๆทุกคนรับทราบแล้วกันก็คลิปในช่วงนี้นะครับก็อาจจะใช้โน้ตบุ๊กอัดนะครับผมก็หวังว่ามันจะออกมาดีนะก็คลิปนี้มันอาจจะมุมกล้องเหี้ยนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนที่ผมจิตตกมากเลยนะครับผมไม่ได้โฟกัสที่ที่กล้องเท่าไหร่นะครับผมโฟกัสที่ว่าตากูเห็นเหี้ยอะไรบ้างนะผมก็เลยเอาโทรศัพท์ไว้ใต้นะครับผมก็วันนี้ก็ไปแล้วครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะก็ขอเจอเร็วๆอ่ะขอให้เจอไอ้เหี้ยไม่ต้องเจอเร็วๆหรอกแต่กูขอเจอก็พอแล้วตอนนี้ไอ้เหี้ยก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับก็ก่อนจากการวันนี้เนี่ยนะครับผมแฮปปี้เอพิฟูลเดย์ฮะ